จ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางแก้วพัทลุงรับแจ้งจากพลเมืองดีมีอุบัติเหตุรถยนต์10ล้อห้องเย็นชนรถบรรทุกพ่วง18ล้อก่อนรถยนต์กระบะอีก2คันชนซ้ำทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเหตุเกิดบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้ช่วงพัทลุงหัดใหญ่ท้องที่ม.8ตำบลโคกศักดิ์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงหลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ครีและก็อาสาสมัครกู้ภัยพัทลุงในที่เกิดเหตุพบรถยนต์10ล้อห้องเย็นบรรทุกปลาพลิกคว่ำทำให้ปลากระจายเกลื่อนไปทั่วถนนใกล้กันยังพบรถ10ล้อพ่วงลากบรรทุกเศษยางตกอยู่ข้างทางและยังมีรถยนต์กระบะแคปชนอัดกับ10ล้อบรรทุกห้องเย็นก่อนที่จะมีรถกระบะบรรทุกไก่ชนอัดซ้ำทำให้คนขับรถบรรทุก10ล้อห้องเย็นได้รับบาดเจ็บ2รายและรถยนต์กระบะแคปอีก2รายเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลตะโหมดอย่างเร่งด่วนจากการสอบถามคนขับรถบรรทุก10ล้อพ่วงทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะขับรถเพื่อไปส่งเศษยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลาขณะนั้นได้มีรถบรรทุก10ล้อห้องเย็นที่กำลังจะแซงยางรถยนต์คันดังกล่าวก็ระเบิดขึ้นทำให้รถเสียหลักชนเข้ากับขับรถของตนเองนะคะชนทำให้รถเสียหลักค่ะแล้วก็ชนเข้าขับรถของตนเองแล้วก็พลิกคว่ำลงแล้วรถเนี่ยก็ตกลงไปบริเวณข้างทางขณะเดียวกันนะคะรถยนต์นะคะกระบะสีดำก็ขับตามหลังมาเบรกไม่ทันค่ะก็เลยพุ่งชนซ้ำเข้าไปอีกอย่างจังนะคะก่อนที่รถยนต์กระบะบรรทุกไก่เนื้อก็พุ่งชนซ้ำเข้าไปอีกค่ะก็เลยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายดังที่แจ้งไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดเส้นทางการจราจรให้รถวิ่งสวนทางเลนเดียวเพื่อใช้เครนขนาดใหญ่เข้ามายกพร้อมทั้งประสานรถน้ำจากเทศบาลแม่ครีเพื่อทำความสะอาดถนนเนื่องจากว่ามีคราบน้ำมันรั่วไหลเจ้าหน้าที่ก็หวั่นว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะ